สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่สัมมนาออนไลน์หรือว่าเว็บบินาร์นะครับจากทาง Easy Network นะครับผมในหัวข้อ SD-WAN ที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจโดยเทคโนโลยีจากเว็บลิงก์นะครับโอเคนะครับก็สำหรับในหัวข้อของของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นแบรนด์ของเว็บลิงก์นะครับซึ่งวันนี้เราดำเนินรายการโดยทั้งหมด3ท่านนะครับก็จะเป็นผมนะครับวรปัตอัตไพบูลย์นะครับเป็น Account Manager ที่ดูในฝั่ง Data Center แล้วก็ Cloud นะครับผมแล้วก็จะมีคุณสวิทคงพิรมชื่นนะครับก็จะเป็นเซลล์โปรเจกต์นะครับที่จะเข้ามาเล่าถึงตัว Product Line แล้วก็ Solution นะครับว่าการเลือกใช้เนี่ยต้องเลือกใช้อะไรยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขอเข้าตัวเนื้อหาก่อนเนาะนะครับก่อนที่จะไปตัว SD-WAN นะครับผมอยากให้ดูtraditional นะครับของการเชื่อมต่อระหว่างสาขานะครับในยุคสมัยก่อนนะครับสมมติธุรกิจอะไรก็ตามนะครับที่มีสาขาอยู่หลายๆสาขานะครับเมื่อก่อนเขาก็จะเชื่อมกันด้วยเทคโนโลยีที่เป็น MPLS นะครับหรือว่าปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่นะครับซึ่ง MPLS ก็จะทำการเชื่อมระหว่างสาขาเข้าด้วยกันเนาะนะครับเปรียบเสมือนเป็นการลากลิงก์ลิสไลน์หรือว่าลากลิงก์ไพรเวทเนี่ยเหมือนเราลากสายไฟเบอร์เชื่อมหากันอยู่ในคอสวิตช์ตัวเดียวกันเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งข้อดีของ MPLS ก็จะมีความน่าเชื่อถือสูงนะครับโอกาสที่จะถูกแชร์เนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อเสียก็คือมันจะได้แบนด์วิดท์ที่ไม่เยอะนะครับตรงนี้แต่ว่าเขาการันตีเรื่องความเสถียรนะครับว่าได้ถึง 99% SLA อะไรอย่างเงี้ยครับพอในยุคต่อมานะครับก็จะเป็นตัว VPN นะครับผมซึ่ง VPN เนี่ยมันก็จะเข้ามาตอบโจทย์ในธุรกิจขนาดที่เล็กลงมานะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ซีเรียสในเรื่องข้อมูลขนาดนั้นนะครับเช่นร้านกาแฟที่มีหลายๆสาขาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็อาจจะส่งข้อมูลคิดตังนะครับส่งกลับไปที่สำนักงานใหญ่นะครับก็จะเอา VPN มาใช้นะครับซึ่ง VPN เนี่ยก็จะทำงานอยู่บนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ฟิก IP นะครับหรือว่าจะใช้พวกลิสไลน์ก็ตามนะครับซึ่ง VPN สามารถทำได้นะครับก็จะทำให้ลดคอสติ้งในการที่จะใช้ MPLS อย่างมากเลยนะครับตรง VPN นะครับแต่ว่าข้อเสียของ VPN ก็คือปัจจุบันเนี่ยผมว่า VPN เนี่ยมันยังไม่ได้แบบการันตีทรูพุตหรือการันตี SLA ได้ในระดับลิสไลน์หรือว่าในระดับ MPLS นะครับในการเชื่อมโยงสาขานะครับมันจึงเกิดตัว SD-WAN ขึ้นมานะครับซึ่ง SD-WAN เนี่ยเราก็จะเป็นซอฟต์แวร์ Defined WAN นะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของ SD-WAN เนี่ยมันก็คือการทำ VPN ที่เชื่อมโยงในแต่ละสาขานั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าการทำ VPN ของเขาถ้าเกิดว่าเรามีอินเทอร์เน็ตมากกว่า1ลิงก์นะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์นะครับซึ่งปัจจุบันราคาถูกมากเขาก็จะเอาซอฟต์แวร์เนี่ยเข้าไปครอบอยู่ในอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ของแต่ละลิงก์เพื่อทำให้มันมีความฉลาดขึ้นมีความเสถียรขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเข้ามาหลังจาก SD-WAN เข้ามาเนี่ยก็พัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะครับจนในปัจจุบันเนี่ยใช้คำว่าเทียบชั้นกับ MPLS ได้เลยนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเกิดในเรื่องของตัวคอสที่มันราคาถูกลงนะครับสังเกตmarket share นะครับของ SD-WAN เนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับโตขึ้นแบบแทบจะเป็นเกือบๆจะเป็น exponential เลยนะครับก็คือกระโดดไปเลยนะครับคล้ายๆกับในตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดในช่วงแรกๆเนาะนะครับจะเป็นก้าวกระโดดอย่างนี้เลยนะครับซึ่งก็จะสวนทางกันกับตัวMPLS ที่อาจจะเริ่มมีการทยอยเฟดเอาออกไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาฟังตัวสัมมนาครั้งนี้เนาะนะครับเผื่อว่าบางท่านอาจจะมีกลุ่มลูกค้าเดิมอยู่แล้วนะครับก็อาจจะได้เอาตรงส่วนนี้ไปนำเสนอได้ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าตัว traditional WAN นะครับหรือว่าการทำVPN หรือว่าเรามีหลายๆลิงก์หรือว่าทำโหลดบาลานซ์เราเตอร์ทั่วไปเนี่ยอันดับแรกก็คือ
ข้อแรกเลยเขาบอกว่า reliability depend on price นะครับซึ่งผมว่ามันแปลตรงตัวคุณอยากได้ความเสถียรสูงน่าเชื่อถือสูงคุณไม่ต้องจ่ายแพงแค่นั้นเองนะครับก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการ management เนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบเป็น management จากส่วนกลางนะครับส่วนถ้าเกิดเป็น SD-WAN นะครับซึ่งส่วนใหญ่ product ที่เป็น SD-WAN นะครับหรือว่า Peplink เองก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีตัว management จากส่วนกลางนะครับแล้วก็เรื่องของความเสถียรนะครับเขาก็เอาซอฟต์แวร์เข้ามาครอบนะครับทำให้เราจ่ายเงินเนี่ยต่อเดือนเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายฟิกคอสที่เป็นลิงก์ธรรมดานะครับก็สามารถมีความเสถียรได้นะครับตรงนี้ผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับว่าสมมุติผมมี private line หรือ MPLS อีก line ก็ตามเนี่ยเขาการันตี SLA 99% นะครับในความเร็วที่10 Mbps per site นะครับส่วนใหญ่ก็สมมุติศูนย์บริการรถยนต์นะครับเกือบ100สาขานะครับก็จะใช้แบบ MPLS ประมาณ10 Mbps 20 Mbps นะครับตรงนี้เราสามารถเอาบอร์ดแบนด์นะครับหลายๆลิงก์หรือว่าผนวกกับตัว LTE นะครับหรือว่า 3G 4G นะครับเข้าไปนะครับแล้วเอาซอฟต์แวร์มาครอบทำให้มันมีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงในระดับ10เมกเท่ากันนะครับโดยที่ผมเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายอย่างนี้นะครับผมเคยสอบถามโอเปอเรเตอร์นะครับว่าถ้าแบบ10เมกไม่ได้ถามโอเปอเรเตอร์ผมถามลูกค้านะครับว่าเขาจ่ายเงินอยู่เท่าไหร่นะครับมีลูกค้าที่หนึ่งจ่ายเงินอยู่ 15,000 บาทต่อเดือนต่อไซต์นะครับหรือว่าต่อบ้านหรือว่าต่อสาขานั่นเอง 15,000 บาทต่อสาขานะครับในทางกลับกันนะครับถ้าผมเอา private ทั่วทีครับถ้าผมเอาตัวบอร์ดแบนด์นะครับหรือว่าผสมกับ 3G 4G ที่มีความเสถียรนะครับผมว่าเราเอาซอฟต์แวร์ดีไฟแวนเข้ามาช่วยเนี่ยจะจบต่อเดือนที่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือนต่อไซต์อันนี้คือผมเวทคอร์สให้ดูนะครับซึ่งสัดส่วนเนี่ยตีแล้วเนี่ยคือสามารถประหยัดได้ถึงกว่า 90% นะครับอันนี้คือโอนเนอร์หรือว่าลูกค้าเนี่ยประหยัดได้ถึง 90% เลยนะครับตรงนี้ซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากนะครับจริงๆแล้วถ้าใช้ SD-WAN เนี่ยอาจจะเผลอๆอาจจะได้แบนด์วิดท์ที่สูงกว่า MPLS ด้วยซ้ำในการที่เราจ่ายต่อเดือนเนี่ยไม่เกิน 4,000 หรือ 5,000 บาทนะครับอันนี้คือผมเปรียบเทียบคอสติ้งให้ดูเนาะนะครับทีนี้แล้วPeplink เนี่ยมาเกี่ยวอะไรข้องกับ SD-WAN นะครับPeplink เนี่ยหลายๆท่านอาจจะรู้จักแล้วนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักผมขอแนะนำ Peplink คร่าวๆเนาะนะครับ Peplink เนี่ยเป็นแบรนด์เราเตอร์นะครับที่อยู่ในอเมริกานะครับซึ่งเขาก่อตั้งตั้งแต่ปี2006เลยนะครับผมแล้วก็โฟกัสในเรื่องของเราเตอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของ SD-WAN เป็นหลักแล้วก็เราเตอร์เขาเนี่ยเขาโฟกัสที่เป็นเราเตอร์จริงๆนะครับก็คือมองทุกอย่างเป็นอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อให้มันยืดหยุ่นที่สุดไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับเป็นอีเธอร์เน็ตหรือว่าเป็น 3G 4G นะครับผมตรงนี้เขาก็จะโฟกัสอย่างมากเลยแล้วก็เป็น Strong Global Brand นะครับก็คือกว่า70ประเทศทั่วโลกนะครับก็มีรีโซลเลอร์หรือว่ามีดิสตี้นะครับอยู่ในประเทศนั้นๆ นะครับผมแล้วก็ทีมซอฟต์แวร์เขานะครับจะเป็น R&D นะครับก็จะทำงานในรูปแบบของ Agile Team นะครับถ้าใครเคยทำซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบที่เป็นแบบในลักษณะ Agile ก็คือมีการฟีดแบ็กวนลูปอันนี้ใหม่ดีกลับมาทำใหม่แก้ไขใหม่หรือได้รับฟีดแบ็กตรงนี้มาอะไรต่างๆเขาก็จะเอากลับมารีเสิร์ชกันใหม่ทุกครั้งนะครับผมเอามารีเสิร์ชแล้วก็ถ้ามันแก้ได้ก็คือจะแก้ไขเลยนะครับทำให้ความสามารถของ Peplink เนี่ยในมุมของตัว user friendly ก็ตามหรือว่าในมุมของ performance ประสิทธิภาพต่างๆก็ตามเนี่ยมันทำให้แก้ไขนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เขาก็มี community ของ Peplink เองนะครับที่เป็น forum.peplink.com นะครับก็จะมีทั้ง SI แล้วก็มีทั้ง user นะครับที่ใช้งานจริงๆเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้เพื่อสอบถามข้อมูลนะครับอย่างผมเองก็ได้เข้าไปสอบถามข้อมูลเหมือนกันพอดีผมมีเคสหนึ่งที่เข้าไปปรึกษาในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่วางอยู่ IDC นะครับว่าเราจะทำ SD-WAN เนี่ยเชื่อมกันเนี่ย
แล้วมันจะมีประสิทธิภาพยังไงให้ผลยังไงอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นมิติที่ดีนะครับตรงนี้แล้วก็เป็ดลิงนะครับเราได้อยู่ใน Gartner นะครับใน Magic Quadrant นะครับในหัวข้อ Vantage Infrastructure นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะเอาผู้นำอย่าง Enterprise ต่างๆนะครับก็จะติดชาร์ตกันนะครับเป็ดลิงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้ติดชาร์ตอยู่ใน Gartner ด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งทุกท่านนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าเป๊ปลิงเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือสูงนะครับแล้วก็มีเป็นโกลบอลแบรนด์นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในมุมของการทำแบรนด์ออพติมิซ์นะครับผมทีนี้ในส่วนของตัวเป๊ปลิงนะครับฟังก์ชันหลักๆเลยนะครับแน่นอนนะครับคือเราเตอร์เนี่ยก็จะต้องเป็นโหลดบาลานซ์เราเตอร์นะครับก็คือเป็นโหลดบาลานซ์นะครับก็คือรองรับอินเทอร์เน็ตได้หลากหลายเครือข่ายนะครับผมแล้วก็เป็น VPN นะครับเป็น VPN appliance นะครับก็คือสามารถทำ VPN ได้นะครับเพราะว่าการเชื่อมสาขาเนี่ยจะต้องใช้งาน VPN เนาะนะครับมี WAN optimize นะครับ WAN optimize ก็มีในทั้งหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว health check ของเขาเองนะครับหรือว่าถ้ามี license ก็จะมี license ตัว SD-WAN หรือว่าตัว Speed Fusion ที่ผมจะพูดในหัวข้อต่อไปเนาะตรงนี้ก็สามารถมีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เป็น Standard Router นะครับผม Standard Router คืออะไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือ Router เนี่ยเราต้องมอง Interface เป็นหลักนะครับในการเชื่อมต่อเครือข่ายคือ Peplink เนี่ยมีครบทุกอย่างรวมถึงมีอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะ industrial router ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มี basic firewall มาให้นะครับก็เป็น basic firewall มี category แบบพื้นฐานมาให้นะครับทีนี้ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ของ Peplink เองนะครับที่เป็นซอฟต์แวร์ define นะครับอันนี้เป็น proprietary software นะครับก็คือตัว speed fusion นะครับเราจะใช้งาน Speed Fusion ได้นะครับก็คือเราจะต้องทำ VPN เชื่อมโยงกันแต่ละสาขาก่อนนะครับพอเราทำ VPN เชื่อมโยงกันแต่ละสาขานะครับถ้าเป็นของ Peplink เป็นของ Peplink เองหรือว่าเป็น Peplink ทุกตัวเลยนะครับเราสามารถใช้ตัว Pep VPN ได้นะครับซึ่ง Pep VPN เนี่ยก็จะเป็น proprietary VPN ของ Peplink นะครับที่ทำงานบนพื้นฐาน IPsec นั่นเองนะครับแล้วก็พอเรามี Speed Fusion นะครับเข้าไปครอบนะครับตัว Speed Fusion เนี่ยก็จะตัว Speed Fusion นะครับก็จะทำงานในระดับ Package Level นะครับซึ่งจะสามารถไดแอดข้อมูลที่ส่งออกไปได้นะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาดูว่าเอ้ยรูปแบบของมันเนี่ยเราควรจะจัดสรรให้เป็นแบบไหนให้ตรงกับแอปพลิเคชันที่เราใช้งานประมาณนี้รวมถึงตัว Deep Packet Inspector นะครับก็คือเราก็มีตัวที่สามารถinspect ได้ว่าองค์กรเราเนี่ยใช้แอปพลิเคชันอะไรนะครับแล้วแอปพลิเคชันนั้นอ่ะเมื่อมันติดต่อออกไปข้างนอกนะครับหรือ on cloud หรือว่าติดต่อกลับไปที่สำนักงานใหญ่นะครับลิงก์ไหนนะครับมันเสถียรที่สุดมันก็สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ด้วยนะครับผมเพื่อเอาไว้ในการทำตัว Speed Fusion ก็ดีหรือว่าเอาไว้ทำตัวฝั่งของ Policy Routing หรือว่า Load Balance Routing ได้นะครับ Solution พื้นฐานนะครับก็จะมีในส่วนของ Peplink ก็คือแน่นอนนะครับก็ต้องมีสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็จะต้องมีสาขาต่างๆนะครับซึ่งสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น MPLS นะครับขอแค่เป็นอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสำนักงานใหญ่เนี่ยควรจะมีที่เป็นแบบฟิก IP หรือว่าเป็น IP Public นะครับก็ทุกสาขานะครับก็เชื่อมออกไปนะครับแล้วก็ทำ Pep VPN นะครับก็เชื่อมโยงออกไปเลยคือ Pep VPN เนี่ยเราสามารถเอาอินเทอร์เน็ตหลายๆลิงก์เนี่ยเชื่อม VPN ไปที่สำนักงานใหญ่ได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือน VPN bonding นะครับแล้วก็ถ้ารันตัว Speed Fusion นะครับมันก็จะครอบ VPN bonding ตัวนี้ไปเลยนะครับ
สำหรับผู้ให้บริการนะครับหรือว่าองค์กรขนาดใหญ่มากๆนะครับเขามี data center เป็นของตัวเองนะครับPeplink เรามีตัวที่เป็น Fusion Hub Fusion Hub เนี่ยเป็นไฟล์VM เป็นไฟล์ OS นะครับที่เอาไว้ install ในตัวเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับซึ่งพออินสตอลที่ตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ก็เปรียบเสมือนเป็น HQ นะครับแล้วก็สามารถเชื่อม VPN เข้ามาแล้วก็รวมถึงทำ Speed Fusion นะครับในการทำ SD-WAN นะครับเข้ามาหา Data Center ได้แล้วก็ถ้า Data Center เรานะครับมีการใช้งานที่เป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น CRM ERP นะครับตรงนี้ก็จะทำให้ข้อมูลที่วิ่งไปแต่ละสาขาเนี่ยมีความเสถียรขึ้นสมูทขึ้นสามารถการันตีแบนด์วิดต์ได้นะครับผมก็จริงๆก็คือแทบจะทดแทนตัว MPLS ได้เลยนะครับในมุมของตัวการเชื่อมต่อนะครับอย่างซอฟต์แวร์ที่อยู่บน Data Center หรือ Cloud เนี่ยเขาเรียก Software as a Service SaaS นะครับแล้วก็ตัวSpeed Fusion เราเปรียบเสมือนเป็นแพลตฟอร์ม Meta Service ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทำให้เข้าถึงตัวข้อมูลได้อย่างราบรื่นนะครับลองนึกสภาพว่าถ้าเกิดว่าแอปพลิเคชันเราต้องการใช้แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นนะครับแล้วถ้าเราใช้ MPLS เป็นแพลตฟอร์มนะครับค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวแอปพลิเคชันจะไม่มีความหมายเลยนะครับในวันนี้คนที่เขาทำแอปพลิเคชันก็อยากให้มีคนใช้เยอะๆนะครับก็เพราะฉะนั้นคือตัวแพลตฟอร์มหรืออินฟราเนี่ยเราก็ต้องมีคอสติ้งที่มันต่ำลงแต่ว่าต่ำลงแล้วยังไงจะให้มันมีความเสถียรเหมือนเดิมนะครับเราก็เลยเอาตัว Speed Fusion หรือว่า SD-WAN ของ Peplink เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มตัวนี้แทนทีนี้พอเราติดตั้งในหลายๆสาขานะครับ Peplink ก็จะมีตัว In Control นะครับซึ่งเป็น Cloud Based นะครับสำหรับเอาไว้ใช้ตั้งค่านะครับเอาไว้ใช้มอนิเตอร์ลิงหรือว่าทำรีพอร์ตต่างๆนะครับว่าแต่ละไซต์แต่ละที่เป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเบสออนคลาวด์นะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะในการเชื่อมต่อ VPN นะครับก็จะมีในรูปแบบของ VPN ปกติก็คือทุกๆสาขาเชื่อมมาที่สำนักงานใหญ่นะครับหรือว่าเราจะทำเป็นแบ็กอัพก็ได้นะครับกรณีที่ลิงก์ระหว่างไปสำนักงานใหญ่อาจจะไม่เสถียรอาจจะวิ่งอ้อมไปที่แต่ละสาขาก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับเราตั้งค่าได้ทั้งตัว Peplink UI ก็คือเข้าไปที่ GUI 192.168 อะไรต่างๆนะครับหรือว่าต่อเราเตอร์ออกเน็ตแล้วก็เอาขึ้น In Control Cloud นะครับก็ตั้งค่าจาก In Control ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะง่ายมากนะครับผมแนะนำให้ใช้ In Control นะครับเพราะว่าในการทำ VPN เนี่ยจริงๆ VPN อ่ะผมจะบอกว่าตั้งค่าไม่ยากนะครับแต่ว่าความผิดพลาดอ่ะมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เยอะนะครับทั้ง User Password ที่ต้องตรงกันแล้วก็ทั้งรูปแบบไทป์การเข้ารหัส Encryption จะต้องตรงกันนะครับทีนี้ตัว Speed Fusion นะครับหลักๆคือมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก่อนนะครับก็คือตัว Pep VPN นะครับซึ่งจะทำงานบนพื้นฐานของ VPN แบบ IPsec นะครับแต่ว่าเป็น proprietary ของ Peplink เองนะครับพอทุกไซต์ทำ VPN เสร็จแล้วนะครับถ้ามีอินเทอร์เน็ตคือจริงๆถ้าใช้ Speed Fusion น่ะแต่ละสาขาก็ควรจะมีอินเทอร์เน็ตมากกว่า1เส้นแน่นอนนะครับพอเรามีอินเทอร์เน็ตมากกว่า1เส้นมันจะกลายเป็น hot failover นะครับบางคนอาจจะได้ยินคำว่า failover นะครับผมเล่าอย่างนี้ว่าสมมุติเรามีอินเทอร์เน็ต2เส้นนะครับเราทำ VPN กลับไปที่สำนักงานใหญ่โดยปกตินะครับ VPN มันจะคุยกันแค่เส้นเดียวนะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อข้อมูลส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ443เป็น TCP นะครับหรือว่าเป็นการเข้ารหัสพอมันต่อออกไปเส้นเดียวนะครับถ้าเกิดเส้นนั้นมีปัญหาเนี่ยมันจะต้องหลุดสักแป๊บหนึ่งแล้วถึงจะมาเชื่อม VPN ในเส้นที่2นะครับตรงนี้มันจะมี time out ค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าถ้าเราทำ speed fusion แล้วเนี่ย VPN มันจะเชื่อม2เส้นออกไปตลอดเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดข้อมูลในเน็ตเส้นแรกมีปัญหา
มันจะสวิตช์ไปเส้น2ทันทีนะครับแทบจะไม่มีทางเอาเลยนะครับมีแบนด์สมูทติ้งนะครับผมแล้วก็มีแบนด์วิดบอนดิ้งนะครับผมเล่าอย่างนี้ว่าพอเรามีอินเทอร์เน็ตมากกว่า1เส้นนะครับแล้วเราทำสปีดฟิวชั่นไปมันจะได้เป็นแบนด์วิดบอนดิ้งอยู่แล้วที่อยู่ในท่อ VPN นะครับผมใช้คำว่าแบนด์วิดบอนดิ้งนะครับไม่ได้เอาไปเป็นตัววัดผลในเชิงสปีดเทสคือแบนด์วิดบอนดิ้งคือเปรียบเสมือนมันอาร์กิเกตกันนะครับอยู่ในท่อนั้นแล้วก็ทีนี้ถ้าเรารันตัวแวนสมูทติ้งแวนสมูทติ้งเนี่ยมันจะกระจายแพ็กเกจออกไปแล้วก็มันจะมีการส่งแพ็กเกจซ้ำเพื่อกันแพ็กเกจเออร์เลอร์จะทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีความเสถียรขึ้นผมขอยกตัวอย่างเคสอย่างนี้ก่อนเนาะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง hot failover นะครับก็ hot failover นะครับก็จะลักษณะก็คือเหมือน failover ทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าแวน1กับแวน2เนี่ยมันจะเชื่อมอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ต้องรอคอนเนคชั่นใหม่ในกรณีที่แวน1มีปัญหานะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับพวกตู้ ATM หรือว่าในกลุ่มที่เป็นพวกระบบ POS นะครับส่วนแบนด์วิดต์บอนดิ้งนะครับก็คือพอเราเชื่อมหลายๆลิงก์เข้าด้วยกันนะครับแน่นอนก็คือข้อมูลที่ส่งออกไปเนี่ยมันจะออกไปได้ทุกๆลิงก์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็จะเหมาะกับงานที่เน้นส่งข้อมูลอย่างเดียวเช่น Wi-Fi ในรถบัสนะครับหรือว่าเทเลเมดิซีนนะครับเพราะว่าอย่างเทเลเมดิซีนนี่ก็คือเราต้องส่งข้อมูลออกไปที่ทางโรงพยาบาลนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับผมส่วนแวนสมูทติ้งนะครับแวนสมูทติ้งเนี่ยพอเรารันตัวนี้แล้วเนี่ยคือแบนด์วิดต์นะครับมันจะลดลงแต่มันจะได้ความเสถียรขึ้นตรงเนี้ยเป็นตัวที่เราโปรโมทว่ามันใกล้เคียงกับ MPLS นะครับลักษณะการทำงานของมันเป็นยังไงนะครับผมให้ดูในรูปนี้นะครับตามเมาส์ผมเนาะนะครับสมมติว่ามีสาขาส่งข้อมูลไปหาสำนักงานใหญ่โดยที่เรามีอินเทอร์เน็ตอยู่2เส้นนะครับข้อมูลที่ถูกส่งออกไปเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกมาเป็นข้อมูลก้อน A และก้อน Bนะครับสำหรับลิงก์แรกนะครับมันก็จะส่งอย่างนี้ไป AB ลิงก์ที่2ก็จะส่ง BA ออกไปพอไปถึงปลายทางนะครับหรือว่าพอไปถึงสำนักงานใหญ่ถ้าลิงก์1กับลิงก์2เนี่ยมันมีความเสถียรปกติข้อมูลมันก็รับได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลิงก์2มีปัญหานะครับข้อมูล B มันไปไม่ถึงโดยปกติเราเตอร์ทั่วไปจะต้องรอการส่งใหม่แต่ถ้าเป็นเป๊ปลิงก์นะครับถ้าใช้แวนสมูทติ้งอ่ะมันจะไม่รอส่งใหม่มันจะเอาข้อมูลที่มันถูกส่งซ้อนมาแล้วเนี่ยส่งยัดเข้าไปเลยนะครับทำให้ไม่ต้องรอการส่งข้อมูลใหม่อันนี้คือความพิเศษนะครับแล้วก็มันจะมีในเรื่องของforward error package นะครับก็ข้อมูลที่มันสูญหายระหว่างทางเนี่ยมันจะมีการเช็คแล้วมันจะมีการส่งซ้ำอยู่เสมออันนี้ก็จะเหมาะกับงานที่เป็นในลักษณะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับการทำสตรีมมิ่งหรือว่าการทำพวกในเรื่องของโทรศัพท์นะครับเพราะว่าผมเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเชื่อมโยงแต่ละสาขาด้วยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยถ้ามีเน็ตแค่10เมกมันเพียงพอในการเชื่อมโยงข้อมูลระดับHD นะครับหรืออะไรต่างๆก็ตามหรือถ่ายทอดสดเนี่ยถ้ามีเน็ตที่แบบสัก4เมก5เมกแบบเสถียรเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดสดได้นะครับเพราะฉะนั้นคือในกลุ่มแอปพลิเคชันพวกนี้จะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งานในลักษณะของความเร็วที่สูงมากแต่จะทำยังไงไม่ให้ข้อมูลสูญหายนะครับมันมีคำเปรียบเทียบนึงของที่เขาเปรียบเทียบว่าลักษณะของแวนสมูทติ้งเนี่ยมันเหมือนกับคือเราไม่ได้ขับรถเร็วมากแต่เราขับรถไปแบบถูกทางผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนเหมือนเราจะขึ้นเหนือครับเราขับด้วยความเร็ว120แต่เราขับไปทางภาคใต้ขับยังไงมันก็ไปไม่ถึงภาคเหนือแน่นอนนะครับแต่ว่าแวนสมูทติ้งเนี่ยมันจะจัดสรรข้อมูลนะครับทำให้มันสามารถเดินทางได้อย่าง
ได้อย่างสมูทแต่ว่าไม่ได้แบบเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นคือแอปพลิเคชันหรือว่า use case ของ Peplink เนี่ยก็หลากหลายนะครับก็จะเป็นทั้ง hot failover ก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่ม WAN smoothing ก็จะเป็นอย่าง ESPN นะครับที่เอาไว้ถ่ายทอดสดนะครับ bandwidth warning ก็จะเน้นไปทางพวก smart health เป็นหลักนะครับตรงนี้นะครับก็ในส่วนของเซสชั่นแรกนะครับก็สำหรับผมก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีน้องแคทนะครับที่จะเข้ามาร่วมเล่นเกมตอบคำถามกันเนาะนะครับผมแต่ว่าในเนื้อหาเรายังไม่หมดเรายังมีต่อนะครับผมยังไงตอนนี้ผมขอส่งต่อให้น้องแคทนะครับขอบคุณครับก็กำลังจะเข้าสู่ในเซสชันต่อไปเนาะเซสชันต่อไปค่ะจะเป็นการให้ความรู้โดยคุณโซวิทนะคะหรือว่าพี่บีมนั่นเองก็ถ้าใครอยากรุ้นรับรางวัลอีกนะคะต้องฟังให้จบแล้วก็รอร่วมสนุกกันในตอนท้ายอีกทีนึงนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเกตขออนุญาตส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่บีมเลยค่ะถ้าพี่บีมพร้อมแล้วเชิญเลยนะคะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับหวังว่าทุกท่านจะได้ยินเสียงผมชัดเจนดีนะครับผมครับผมเซสชันที่2เป็นเซสชันของผมนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของproduct line นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ของ key feature ของตัว Peplink เองนะครับผมจะยกเคส study ประกอบไปเรื่อยเล่าให้ฟังครับก็เริ่มกันเลยดีกว่าเนาะนะครับครับก็Peplink เนี่ยจริงๆเข้ามาตอบโจทย์ในกลุ่มงาน Enterprise มากๆนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าปัจจุบันในกลุ่มธุรกิจเนี่ยเป็นงานสาขาที่มีทั้งฝั่ง Headquarter แล้วก็ฝั่งสาขาหลายๆธุรกิจนะครับโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ Enterprise ที่มีความต้องการในการสื่อสารนะครับทั้งส่งข้อมูลนะครับภายในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลผมยกตัวอย่างเช่นPOS ต่างๆหรือว่ามีเรื่องของ VoIP ไว้นะครับในการคุยกันในแต่ละสาขานะครับรวมไปถึงการสื่อสารของข้อมูลต่างๆของคนในองค์กรเองด้วยนะครับไม่ว่าอะไรจะตามแต่นะครับก็ Speed Fusion เนี่ยมาช่วยลดนะครับค่าใช้จ่ายนะครับในมุมของงานสาขา Enterprise ครับหรือว่าจะเป็นการที่จะใช้ความสามารถในการจัดการแวนนะครับของตัว Speed Fusion Technology ที่เป็นพาเทนเทคโนโลยีของ Peplink เนี่ยนะครับเข้ามาส่งเสริมในหลายๆแอปพลิเคชันเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณอาร์ตวรปัตนะครับก็ได้พูดถึง key feature แล้วนะครับ Peplink นะครับทวนอีกทีนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนจำกันให้ดีๆนะฮะ Peplink เนี่ยอยู่บนเบส VPN ประเภท IPsec นะครับแล้วก็มาทำเป็น proprietary technology VPN ของตัวเองชื่อ Pep VPN สามารถ matching กันได้อย่างง่ายนะครับด้วยการมีคีย์บางอย่างจับแมทของตัวอุปกรณ์เชื่อม VPN อย่างง่ายนะครับแล้วก็มี3 latent technology นะครับชื่อว่า hot failover นะครับ WAN smoothing นะครับแล้วก็ในส่วนของ bandwidth bonding เองนะครับที่มาเป็นฟังก์ชันส่งเสริมให้คุณภาพแวนสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับอย่าง Hot Failover เนี่ยก็เป็นการการันตีนะครับจะเห็นกันว่านะครับเทคโนโลยี MPLS เนี่ยเองเนี่ยก็มีการันตีในส่วนของ SLA ของผู้ให้บริการนะครับพอเราเนี่ยขยับมาในส่วนของ SD-WAN เนี่ย Hot Failover เนี่ยเข้ามาตอบโจทย์ตรงๆในส่วนของนี้นะครับคือลิงก์เนี่ยก็ยากที่จะหยุดการเชื่อมต่อก็คือเราสามารถดำเนินธุรกิจเนี่ยไปได้อย่างไม่สะดุดนะครับถ้าเกิดเรามีลิงก์อินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างเสถียรนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยเมื่อเราต้องการแบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายในมุมของ MPLS เองเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับก่อนหน้านี้ได้เห็นสไลด์นะครับที่มี Software as a Service นะครับที่ปัจจุบันนี้มีทั้งฝั่ง Office 365 Google อะไรต่างๆนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มที่เราจะมักในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมักจะขึ้นไปทำงานกันข้างบนแล้วนะครับซึ่งแอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้ครับต้องการแบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นนะเพราะนั้นการขยับแบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นนั้นนะถ้ามาใช้เทคโนโลยีของ SD-WAN เนี่ยเราจะได้แบนด์วิดท์ที่สูงนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับอินเทอร์เน็ตบ้านจริงๆเคยมีให้เทคโนโลยีไปก่อนหน้านี้นะครับว่าอินเทอร์เน็ต1 กิกเนี่ยมาแน่ๆครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็
เราเห็นตามบ้านเนี่ยตอนนี้เป็นกิกะเทคเป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตบ้านที่แบนด์วิดต์สูงๆกันแล้วนะครับรวมถึงการเพิ่มแบนด์วิดต์เองเนี่ยนะครับในฝั่ง MPLS เนี่ยก็จะพบว่าจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งของเป็บลิงที่จะเข้ามาตอบโจทย์นะครับอีกส่วนนึงเนี่ยเป็บลิงง่ายครับง่ายในการconfiguration โดยที่เขาเนี่ยมี in control tool นะครับเป็น cloud based management platform นะครับที่คอย monitoring อุปกรณ์ได้ตรวจสอบสถานะเองนะครับหรือว่าจะเป็นการ management หรือ configuration เลยครับผมยกตัวอย่างเคสที่เราทำงาน enterprise ครับถ้าลูกค้ามีความต้องการอยากจะทดลองใช้ในส่วนของ SD-WAN technology เนี่ยนะครับเขาสามารถลองทดลองใช้ได้ตั้งแต่ 1-2 สาขาในอนาคตถ้าเกิดเขามีสาขาเพิ่มเติมหรือขยับในเรื่องของสาขาขึ้นนะครับเขาสามารถนำผู้วางอยู่ตัวเขาเองเนี่ยสามารถนำอุปกรณ์ไปไว้ที่สาขาใหม่เนี่ยแล้วก็ทาง in control tool เนี่ยจะสามารถ deploy config ให้กับอุปกรณ์ตัวใหม่ให้ได้อย่างง่ายเลยนะครับในต่างประเทศเองเนี่ย MPLS link นะครับในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร นะครับในบางที่นั้นเนี่ยการเดินลิงก์เข้าไปในสาขาใหม่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากอาจจะใช้เวลาแบบว่า3เดือน6เดือนนะก็เป็บลิงก์นี่เองเนี่ยก็มีในส่วนของproduct ที่ซัพพอร์ตหลายๆแวนไทป์นะครับที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแวร์ไลน์นะครับอันนี้ซัพพอร์ตอยู่แล้วครับหลายๆแวนเนาะมีตั้งแต่รุ่นตั้งแต่2แวน3แวน4แวนนะครับทะลุไปจนหลายๆแวนจนมี product ที่มาตอบในส่วนของ LTE ด้วยนะครับเพราะนั้นเราเอารุ่น LTE ไปไว้ที่สาขาใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะครับทีนี้การสื่อสารภายในองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ L2TP with IPsec อย่างอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของ VPN เป็นคุณค่าของ VPN นะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยที่ใช้ Mac OS เองเนี่ยก็ใช้ VPN ประเภทนี้นะครับในการ VPN กลับมาที่ออฟฟิศในการดึงข้อมูลจากตัวNAS storage อะไรต่างๆนะครับที่เก็บไว้หรือว่าจะมีการสั่งปริ้นงานทำให้การประสานงานในองค์กรเนี่ยราบรื่นขึ้นนะครับ Peplink เนี่ยซัพพอร์ตทั้ง L2TP นะครับ TPDP ได้เลยนะครับรวมถึงในการทำbusiness แบบอย่างที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านะครับหลายๆ location เองเนี่ยเรา secure ด้วย VPN แบบพื้นฐานด้วย IPsec นะครับก็สามารถรองรับตรงนี้ทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างงานสาขาของ product peplink ที่จะมาตอบโจทย์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องพึ่งในส่วนของ ftt mpls ครับขอโทษนะครับก็จนมายุคถัดไปก็สามารถใช้ fttx link นะครับหรือว่า fiber หรือตัว vdsl อะไรต่างๆเนี่ยในการเชื่อมต่อสาขาผ่าน vpn ได้นอกจากนั้น peplink เนี่ยยังมีโมเดลนะครับมีเรียกว่าเป็นตระกูลเว็บ Max Series นะครับ Max Series เองเนี่ยก็จะมาตอบโจทย์ในส่วนของที่เขาเนี่ยจะมีช่องใส่ซิมมาให้เลยในตัวนะครับก็สามารถทำเป็นเปลโอเวอร์ได้เลยนะครับเพื่อความน่าเชื่อถือของตัวลิงก์นะครับลิงก์จะไม่ขาดแน่นอนครับธุรกิจของทุกท่านเนี่ยจะดำเนินไปอย่างไม่สะดุดนะครับซัพพอร์ตในส่วนของพวก POS device หรือพวกวิดีโอเซอร์เวลแลนด์อะไรอย่างนี้ครับอะไรที่ซีเรียสนะครับที่ลิงก์ต้องเชื่อมต่อในระยะเวลาเนี่ยจะลิงก์ตอบโจทย์นะครับรวมไปถึงเอฟลิงก์เนี่ยก็จะมีรุ่นหลักๆอีกรุ่นหนึ่งนะฮะเป็นรุ่นบาลานซ์ซีรีส์นะครับซึ่งบาลานซ์ซีรีส์เนี่ยก็จะรองรับแบบแวนหลายๆแวนนะครับก็เพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของความน่าเชื่อถือของตัวลิงก์แวนนะครับขึ้นไปนะตรงนี้แบบลิงก์มีตอบโจทย์หมดนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตหลายๆโซลูชันไม่ว่าเป็นไซเนส IP phone POS นะครับหรือว่าในส่วนของกล้องนะฮะก็มีโปรดักต์มาตอบโจทย์นะครับทั้งฝั่งบรานด์หลายรูปแบบตอบโจทย์ในทุกแวนทุกๆแบบไม่ว่าจะเป็น MPLS เองนะครับหรือว่าจะเป็น FTTX หรือว่าจะเป็น LTE SIM นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ต้องปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีคนตามหา LTE ในการวางงานค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็รุ่นใหญ่ๆอย่าง Headquarter นะครับก็มีรุ่นที่สเปคสูงๆรองรับถึง 2,000 channel อะไรอย่างนี้นะครับ 2,000 ท่อ VPN สามารถรองรับได้รุ่น 2,500 นะครับ
ทางเลือกของความยืดหยุ่นของเขาเนี่ยยังมีฟิวชั่นฮับนะครับมาตอบโจทย์ในฝั่งเฮดควอเตอร์ของใครก็ตามแต่ที่เป็นลักษณะ data center นะครับก็เป็น virtual HQ ที่ตอบโจทย์นะครับมีซอยย่อยตั้งแต่100 VPN 500 1,000 แล้วทำแต่นะครับก็สเกลไปตามไซซิ่งที่เราจะต้องการวางงานนะครับรุ่นบาลานซ์เนี่ยก็มีรุ่นบาลานซ์นะครับที่เหมาะสำหรับงานสาขานะครับก็ยังมีมาตอบโจทย์ในส่วนของรุ่นบาลานซ์อย่างเช่นรุ่นบาลานซ์30 Pro เนี่ยนะครับก็เขาก็จะมีในส่วนของสามารถซัพพอร์ต Subscription Port Failover ได้ในตัวเองเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มี Wi-Fi เข้ามาในตัวเองด้วยนะครับก็อันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ออกมาได้ไม่นานมากนะครับเข้ามาตอบโจทย์ยังมีอีกหลายรุ่นครับรุ่น 20X รุ่น 310X เองที่CPU หรือว่า throughput แรงต่างสูงขึ้นนะครับมาเจาะกันนิดนึงครับสำหรับฝั่ง product ที่เป็น Balance Series นะครับBalance Series เองเนี่ยจริงๆสิ่งที่เราต้องรู้หรือว่า get ข้อมูลมาให้กับทีมงานในที่ Network นะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องทราบว่าสมมุติเราทำงาน Enterprise เราต้องทราบว่าลูกค้าเนี่ยต้องการจะทำกี่สาขานะครับเพื่อเราจะต้องนำข้อมูลในส่วนนี้มาคำนวณตัวข้อจำกัดของ VPN Channel หลายๆแบรนด์นะครับที่ทำให้ซีแวนมีการปรับในส่วนของราคาไปตามทูฟุตอะไรต่างๆนะครับแต่เกณฑ์ของตัวเป๊ปลิงก์เองเนี่ยเราสเกลรุ่นไปตามทูฟุตหรือว่าตามท่อ VPN ที่ต้องการใช้งานในลักษณะประมาณนี้นะครับก็เลือกรุ่นที่เหมาะสมได้เลยแล้วก็ไม่มีไลเซนส์ในฝั่งทูฟุตอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เรียกว่าเป็นความแล้วก็แต่ทุกรุ่นเนี่ยซัพพอร์ตสปีดฟิวชั่นทุกโมเดลนะครับจะมีบางรุ่นที่ไม่ได้มีสปีดฟิวชั่นมาให้ในตัวเราก็ซื้อไลเซนส์เพิ่มเติมหรือเลือกรุ่นสเกลรุ่นที่มีสปีดฟิวชั่นให้มาครบทุกไททุกแบบนะที่ต้องการใช้งานนะครับในส่วนของรุ่น HQ เนี่ยรุ่น Enterprise รุ่นใหญ่หน่อยที่เหมาะกับการวาง WebQ ก็ดูมีเกณฑ์ดูได้เลยนะครับตามพวก State Firewall Throughput ก็คือ Throughput ของตัว Router เองครับรวมไปถึง VPN Throughput นะครับก็ดูที่เหมาะสมที่ต้องการที่จะใช้งานนะครับมีกี่สาขานะครับที่เราต้องรู้นะครับ2คือ Application ปลายทางเนี่ยจะเอาไปใช้กับอะไรนะครับงานลูกค้าที่ปลายทางที่สาขาใช้อะไรบ้างใช้ POS ใช้ VoIP พวกนี้เราต้องรู้นะครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะเอามาคำนวณ Throughput นะครับในแต่ละท่อของงานสาขานะครับ3เนี่ยสิ่งที่เราน่าจะต้องรู้เนี่ยก็คือแวร์มีแวร์รูปแบบใดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น MPLS มี1ลิงก์นะหรือมี FTTX 2ลิงก์เราต้องใส่ซิมได้เป็นแบ็คอัพลิงก์1ลิงก์อย่างเงี้ยครับอันนี้คือข้อมูลที่ถ้าเอามาข้อมูล 2-3 ข้อเนี่ยครับเอามาให้ทางทีมงาน E-Saver เองเนี่ยเราก็จะพอที่จะสเกลรุ่นนะครับได้ให้ดูแลให้พี่ๆทุกท่านได้เลยนะครับมีรายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้อยนะครับเช่นที่ HQ นั้นวางเป็นอุปกรณ์เป็นบล็อกได้ไหมหรือต้องใช้เป็น Fusion Hub อะไรอย่างนี้นะฮะก็รุ่นของตัว Pep Link หลักๆเนี่ยก็จะเป็นรุ่น Balance Series นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น อุปกรณ์ที่รองรับซิมจำนวนเยอะๆนะครับก็จะเป็นตระกูลของ Mac Series ก็จะออกเป็นทรงแบบ Industrial Grade หน่อยนะครับแบ่งเป็นรุ่นหลักๆเป็นรุ่น Single Cellular ก็คือทำ Active Failover ได้นะครับรวมไปถึงพวก Multi Cellular นะครับที่ทำ Active ได้นะครับพวก Multi Cellular เนี่ยก็จะตอบโจทย์ในเทคโนโลยี Speed Fusion มากๆนะครับทำได้ตั้งแต่2ซิม4ซิมต่างๆนะครับแล้วก็เป็น Industrial Router รวมไปถึงรุ่นตัวของรุ่น Outdoor ที่รองรับมาตรฐาน IP55 IP67 นะครับรองรับซิมเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับรุ่นในส่วนของ Pep Link เนี่ยที่เขาถูก recognize ขึ้นบน Magic Quadrant ของ Gartner นะเขาเป็น niche player แล้วก็ทาง Gartner เองเนี่ยโปรโมทให้เขามีจุดเด่นในมุมของแวนนะครับการจัดการ latency ในฝั่งซิมนะเขามีจุดเด่นตรงนี้ครับแล้วก็สามารถใส่ได้ถึง16กาแถว active พร้อมกันครับได้ถึง18ซิม8ซิมเพราะนั้นไม่บอกว่าทูฟุตไม่พออะไรต่างๆนะครับพวกนี้ออกมารองรับนะครับมีรองรับ
็หลักๆเนี่ยก็จะเป็นรุ่นบาลานซ์หมองานสาขาแบบรุ่นสาขาครับแบบรุ่นเฮดควอเตอร์นะครับแล้วก็เป็นรุ่นซีรีส์ที่ซัพพอร์ตเรื่องซิมได้จำนวนมากๆครับเหมาะกับการเอาไปทำงานอินดัสเทรียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปของเรือต้องการทำเป็นส่งข้อมูลกลับมาที่เฮดควอเตอร์อะไรต่างๆนี้แบบนี้ทำได้ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ตระกูลแบตเตอรี่เนี่ยรองรับในส่วนของไฟ PC อะไรต่างๆเลยเพราะนั้นต้องห่วงเลยนะฮะยังมีลูกเล่นนะครับแบบลิงนะที่เป็นมีสปิดฟิวชั่นจินนะเป็นชุดที่สำเร็จทำในเรื่องของสมูทติ้งฟีเจอร์ได้ครับไปที่ตัวเหมาะงานไลฟ์สตรีมมิ่งครับสมูทติ้งแพ็กเกจขาดตอนที่ทุกอยู่ตอนต้นนะก็มีก่อนประมาณนี้ต่อตัวด้วยครับรวมไปถึงงานประเภทบัสนะครับงานที่อยู่ในรถบัสเองหรือรถพยาบาลอะไรต่างๆเว็บลิงก์นะในตระกูลซีรีส์นอกจากที่เขาจะมีเจอการเผื่อแรงต่ำผมเคยเจอเรื่องเล่าแชร์ให้ฟังว่าเราเคยได้รับเรื่องจากลูกค้าเราเจอการใช้งานของกรเพียรประเภทใส่ดองกุ้งเสียบีแรงสรุปแล้วตัวที่มีปัญหาตรงนี้ก็คือลองกุ้งตรงเนี่ยเพราะว่าอุปกรณ์มันไม่เหมาะสมพวกนี้เนี่ยเขาเจอพวกเวอร์ชันเซนเซอร์การสั่งการสั่งเถื่อนก็ยังรองรับเรื่องของ ignition ที่เรื่องของเซอร์ที่เรื่องของการสั่งราชาของรถอะไรต่างๆมูลแบบลิงก์รองนะครับทีนี้เนี่ยลิงก์เองเขาก็ทำไปในพอร์ตของมีทั้ง Switch Asset ไปเลยตัวสวิตช์เนี่ยก็ซัพพอร์ตเกี่ยวกับ IoT ต่างๆมีพอร์ตที่ทำในส่วนครอบคลุมส่วนนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคอนโทรลพวก QoE นะปิด QoE เพื่อดูแลอุปกรณ์ต่างๆได้หรือว่าการคอนฟิกแลเนี่ยผ่านทางส่วนกลางอีคอนโทรลทั้งหมดเดี๋ยวนี้สามารถทำได้นะแล้วตัวใหญ่ๆลิงก์มีของรับนะรวมไปถึงโซลูชันเป็นสมาร์ทออฟฟิศเองเนี่ยเขาแบบลิงเขาทำเป็นถึงส่วนของแอร์คอนโทรลด้วยที่คอนเซ็ปต์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างสามารถคอนโทรลได้ผ่านคอนโทรลทูทั้งหมดเว็บไซต์เป็นอีกส่วนหนึ่งของเว็บนะครับที่จะมีเรื่องของก็ไฟเนสนะเว็บไซต์ซอฟต์แวร์ที่มาดีไซน์ในส่วนของดิจิตอลไฟเนสโซลูชันนะครับก็เป็นคลาวด์เบสก็คอยจัดการเรื่องดิจิตอลไฟเนสก็เรียกว่าครบทุกทั้งทุกโซลูชันนะครับครับท้ายสุดแล้วนะฮะในส่วนของ VoIP solution นะครับ Weblink A เนี่ยก็ตอบโจทย์ VoIP solution นะครับครับเทคโนโลยี WAN smoothing นะครับเข้ามาตอบโจทย์VoIP solution นะครับทำให้เรื่องของเสียงอะไรต่างๆนะครับสามารถดำเนินไปได้อย่างสะดวกนะในกลุ่มธุรกิจที่ต้องการเชื่อมต่อทางสาขานะครับมาที่เตอร์นะครับมีระบบ VoIP เนี่ยเข้าไปทดสอบหรือว่าเข้าไปงานนะก็สามารถทำอย่างราบรื่นเลยนะสามารถทำ QoS ได้นะครับทำให้เรื่องของ Voice Integrity สุดนะครับแบบรองรับนี้นะครับนี่นะครับว่าจะทำSpeed Fusion มาที่EQ แบบ Fusion Hub ก็สามารถทำได้ Cloud PBX นะครับลิงก์มีโซลูชันไปตอบโจทย์ด้วยเทคโนโลยี WAN Smoothing นะมีหลายโหมดรองรับเนาะถ้าพูดถึงเรื่อง Voice นะครับผมผมขอเล่าสักเป็นเคส Study Case นะครับเป็นงานพลัง PT บรมราชาภิเษกการที่สิบครับเราได้มีโอกาสไปทำงานร่วมกับจุดอมนะครับเป็นพาร์ทเนอร์เรานะก็ไซนี้เนี่ยเป็นคือจากพนักงานกระทรวงมหาดไทยต้องก็สื่อสารแต่ละเหล่าแต่ละกองทัพเนี่ยลดดาวเทียมครับการสื่อสารเรื่องของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะทีนี้เนี่ยสถานที่ที่เราเอาอุปกรณ์แบบลิงก์ช่วยตอบโจทย์เนี่ยนะครับอยู่ที่รัตนศิลป์นะครับโรงแรมทางโรงแรม
เป็นงานชั่วคราวนะเขาไม่ได้อนุญาตให้ดึงสายไฟเบอร์ไปในโรงแรมเองเลยนะครับเราก็ลิงก์ตอบโจทย์นะครับด้วยการทำแชนเนลผ่านพินโดยที่ตัวคอนโทรลรูมตรงดาวทิพย์เนี่ยก็มีไฟลิงก์นะครับแล้วก็ในห้องประชุมเนี่ยก็มีส่งไฟลิงก์ที่พินเช่นเดียวกันนะครับก็ฝั่ง X ก็มี AP สิบนะครับก็ทำการสื่อสารกันในเรื่องของคอนเฟอเรนซ์เนี่ยได้อย่างราบรื่นนะครับก็นี่เป็นซัสเคสที่เราค่อนข้างว่าประสบความสำเร็จนะครับให้การสื่อสารว่าการทำงานของทหารต่างเนี่ยงานได้อย่างราบรื่นนะครับส่วนต่อเนี่ยเพราะเซฟเคสมาจากฝั่งงานการที่10แล้วครับก็เอาไปเซฟในฝั่งรถถังต่อนะครับในการสื่อข้อมูลนะครับทั้งสองก็ราบรื่นเช่นเดียวกันนะครับผมครับซักเซสเคสในต่างประเทศนะครับงานสาขาต่างๆนะครับเว็บลิงก์เนี่ยเอาเข้าไปทดแทนนะครับในส่วนของMPLS ลิงก์ก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยลดรายได้ลดรายจ่ายออกไปนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบงค์อะไรต่างๆด้วยนะครับก็ความน่าเชื่อถือของตัว VPN แบบลิงก์เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับ EasyWork เองเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมที่ออฟฟิศของตัวแบบลิงก์เองด้วยนะครับก็จะมาทำตลาดก็ไปเยี่ยมที่ออฟฟิศก็ได้ไปเห็นหลายๆโซลูชันของตัวแบบลิงก์เองนะฮะครับผมจริงๆ reference ผมก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของ 5G นะครับ product web link ที่มาตอบโจทย์ในส่วนของ 5G นะครับเข้ามาเดี๋ยวขอเชิญพี่อาร์ตวรปัตรนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเสียงผมขาดหรือว่ากระตุกไปครับน่าจะมีปัญหาทางเทคนิคครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับผมสวัสดีอีกรอบครับผมเสียงชัดกันอยู่เนาะนะครับคือ 5G นี้นะครับก็จริงๆเป็นสไลด์แรกๆเลยนะครับผมว่ายังไม่มีเป๊ปลิงหรือยังไม่มีดิสตี้เจ้าหนักทำพอดีผมพยายามรวบรวมแล้วก็พยายามคัสตอมให้ฝ่ายกราฟิกที่บริษัทคัสตอมมานะครับคือบางท่านเนี่ยอาจจะวอรี่ในเรื่องของ 5G ที่จะเข้ามาดิสรัปต์นะครับว่าเอ๊ะมันจะเข้ามาทำให้เรามีบทบาทอะไรน้อยลงหรือเปล่าในมุมของคนที่ทำงานด้านอินฟราสตรัคเจอร์นะครับแต่ผมขอเล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะผมว่าเราจริงๆ Peplink ก็มอง 5G เป็นโอกาสนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอปพลิเคชันที่มันจะเกิดใน 5G ก่อนนะครับอันรูปแรกเลยเนี่ยคือเขาบอกว่ามันคือ Broadband Access Everywhere นะครับBroadband ก็คืออินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงในราคาที่ไม่แพงนะครับในราคาถูกเพราะฉะนั้นก็อาจจะมี 5G เนี่ย 5G ก็จะแบบถ้ามันราคาถูกลงนะครับก็น่าจะเป็นบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่มีได้ทั่วไปเลยนะครับมีในเรื่องของ AR VR นะครับอย่างในงานเว็บบินอย่างในงานอีเวนต์บางงานเนี่ยเขาก็เริ่มจัดอีเวนต์แบบออนไลน์นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจากโควิดต่อไปก็อาจจะมีงานลักษณะแบบนี้เพิ่มขึ้นนะครับมี IoT นะครับมี Auto Move นะครับมี Real Time Communication นะครับต่อไปเราจะโทรกันผ่าน LINE มากขึ้นโทรกันผ่าน Facebook มากขึ้นเพราะว่ามันมีความเสถียรมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Health ใน Health ที่จะเข้ามาช่วยแบบอย่างมากๆเลยนะครับในเรื่องของตัว Telemedicine นะครับอย่างในช่วงโควิดเนี่ยหลายๆประเทศก็มีรถที่ออกไปตรวจโควิดแล้วก็รายงานผลแบบเรียลไทม์เลยนะครับแต่ตอนนั้นมันเป็นสภาวะไม่ปกติเนาะแต่ถ้าเป็นสภาวะปกตินะครับมีอุบัติเหตุมีอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีการรักษากันในรูปแบบของเทเลเมดิซีนเลยนะครับก็ 5G มีสเปกตรัมมีคลื่นที่กว้าง
นะครับทำให้มีความเร็วสูงนะครับแล้วก็ latency เนี่ยต่ำทำให้มีความเสถียรสูงแล้วก็แน่นอนนะครับ 5G เนี่ยก็คือเป็น small cell ในหลายๆจุดด้วยเพราะว่าจะทำให้แบบการเชื่อมต่อใน1จุดเนี่ยสามารถเชื่อมได้ทีละเยอะๆนะครับสังเกตว่าในงานหอประชุมหรือว่างานคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะใช้เน็ตมือถือไม่ได้นะครับซึ่ง 5G ก็จะเข้ามาแก้ตรงนี้ด้วยเนาะทีนี้ 5G ก็อันนี้มันเป็นเรื่องของผู้ให้บริการว่าถ้า 5G เนี่ยถ้า implement เนี่ยมันก็ต้องติดตั้งให้มันทีหน่อยไม่งั้นมันจะเกิด dead spot นะครับแต่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็จะเป็นในมุม operator นะครับในหลายๆค่ายที่เข้าไปจัดสรรมากกว่านะครับทีนี้ในส่วนของเรานะครับเป็ปลิงนะครับก็อย่างที่บอกถ้าในสไลด์ก่อนหน้านี้เราก็จะพูดเรื่องเรามีบอร์ดแบนหลายๆเครือข่ายนะครับเอามาทำสปีดฟิวชั่นกันเอามาทำ SD-WAN นะครับต่อไปมันจะเป็นในลักษณะที่เป็นเรามี 5G หลายๆซิมหลายๆซิมและหลายๆโอเปอเรเตอร์นะครับแล้วในหลายๆซิมและหลายๆโอเปอเรเตอร์นี้เรายังสามารถทำตัว SD-WAN หรือ Speed Fusion เนี่ยคร่อมไปได้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นหนึ่งนะครับของตัว Peplink ซึ่งในงานต่อไปของพวกเราเองเนี่ยตัว Peplink 5G เนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทตรงนี้ด้วยนะครับถามว่า 5G disrupt พวกเราไหมนะครับผมมองว่าถ้าเรา apply นะครับในงาน solution เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสใหม่ๆเลยในรูปนี้นี่น่าจะเป็นตัวการทำตัว Speed Fusion บน 5G เลยนะครับจากรูปนะครับอันนี้น้องบีมได้ไปทดสอบแล้วตัว Speed Fusion บนเครือข่ายของซิมนะครับอันนี้ก็สามารถทำforward error correction ได้เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกก็คือในเรื่องของ WAN smoothingนะครับก็สามารถแทรกข้อมูลที่มันจะเออร์เลอร์ได้นะครับตรงนี้บีมเคยไปทดสอบเป็นยังไงบ้างครับที่เวลาเปิดถ้าไม่เปิดแวนสมูทติ้งกับเปิดแวนสมูทติ้งเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับแบบทั้งหมดอะนี่นะพอดีน้องบีมอาจจะมีปัญหาในเรื่องไมค์นะครับในเรื่องของแวนสมูทติ้งนะครับจริงๆอ่ะถ้าพอเป็นเครือข่าย 3G 4G นะครับคือพอเราใช้ในเรื่องของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยพอเราไม่ได้เปิดแวนสมูทติ้งใช้นะครับบางครั้งมันจะมีเสียงกระตุกหรือว่าภาพเนี่ยมันจะขาดหายๆเวลาที่เชื่อมกันหลายๆไซต์เข้ามานะครับก็พอใช้แวนสมูทติ้งเนี่ยภาพในระดับ Full HD เนี่ยมันก็จะสมูทขึ้นบนเครือข่าย 4G นะครับครับพี่อาร์ตได้ยินเสียงผมนะครับสงสัยผมไม่ได้ใช้แวนสมูทติ้งครับอ๋อไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับใช้ตรงส่วนไหนครับคือผมหมายถึงว่าตัวผมเนี่ยครับผมไม่ได้ใช้แวนสมูทติ้งเมื่อสักครู่ถึงมีเสียงกระตุกนิดนึงโอเคครับก็พอเปิดแวนสมูทติ้งพอตามเทคโนโลยีเข้าใจว่าพอแพ็กเกจมันไม่ลอสเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งภาพและเสียงราบรื่นครับในส่วนจะเห็นชัดๆมากในมุมของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ VoIP อะไรต่างๆครับครับพี่อันนี้ก็จะเป็นเราเตอร์ที่มาใหม่เนาะนะครับแล้วก็เป็ปลิงเขาจะมองทุกอย่างเป็นอินเทอร์เฟซเราสามารถใส่เป็นเหมือนกับมอดูล่าแชทซิปเข้าไปได้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับก็คือแบบสมมุติในเราเตอร์หนึ่งอันเนี่ยอาจจะมีไฟเบอร์อยากได้กี่อันก็ใส่เข้าไปอยากได้ซิมกี่ซิมแล้วก็ยัดใส่เข้าไปอย่างนี้เพื่อตามหน้างานตาม requirement ลูกค้าอย่างนี้เลยใช่ไหมครับนี่ครับเรียกว่ายืดหยุ่นมากครับสำหรับตัว Extreme Performance รุ่นนี้ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะตัวอย่างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยี 5G ที่จะเข้ามาผมมองว่าหรือแม้กระทั่งต่อไปมันอาจจะมีเทคโนโลยีที่มันมากกว่านี้เช่นสมมติมี 6G หรือมี Wi-Fi AXหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือว่ามีสายแคท7แคท8นะครับผมว่ามันก็จะมองเป็นมอดูล่าแล้วนะครับเราจะไม่ได้สนใจว่าในมุมของอินเทอร์เฟซมันจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์ดีไฟเนี่ยมันยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับหรือถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ได้สูงระดับ Extreme ก็จะเป็นรุ่น SDX
นะครับตรงนี้ก็สามารถมีมอดูล่าได้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้นะครับตัว HD4 นะครับก็ตัว HD4 เนี่ยเป็นเราเตอร์ที่มีพอร์ต LAN เป็น PoE ด้วยนะครับเพราะว่าทีนี้ก็ไม่ต้องซื้อสวิตช์ PoE เลยสำหรับเอาไปติดตั้งในรถก็ต่อได้เลยต่อพวกกล้องวงจรปิดได้เลยก็ all in one เลยนะครับ all in one อันนี้เรื่อง telemedicine นะครับพอดีผมได้มีโอกาสคุยกับทางฝ่ายดิจิตอลของโรงพยาบาลที่ขอนแก่นนะครับคือปัญหาหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะต้องรอให้ผู้ที่ได้รับประสบเหตุเนี่ยมาถึงโรงพยาบาลแล้วต้องเอ็กซเรย์กว่าจะรอฟิล์มเอ็กซเรย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้เวลานานกว่าจะรักษานะครับซึ่งอาจจะรักษาไม่ทันหรืออาจจะเคยได้ยินว่าเสียชีวิตในระหว่างเดินทางนะครับตัวเทเลเมดิซินเนี่ยในยุคของ 5G เนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเราสามารถที่จะฉายแสงฉายฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยในรถได้เลยแล้วก็ระหว่างทางที่ขับรถมาโรงพยาบาลเนี่ยเราสามารถส่งข้อมูลฟิล์มเอ็กซเรย์จากรถเนี่ยผ่านสปีดฟิวชั่น 5G เนี่ยไปที่โรงพยาบาลได้เลยแล้วก็แพทย์วิเคราะห์อะไรต่างๆพร้อมจัดสรรห้องผ่าตัดต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับในลักษณะเรียลไทม์ผมมองว่าตรงนี้น่าจะเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยด้วยตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นงานเชิงแบบสื่อบันเทิงนะครับการถ่ายทอดสดเป็น portable หรือว่าจริงๆถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเช่นน้ำท่วมนะครับหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราไม่สามารถมีลิงก์ที่เป็นสายได้นะครับก็ใช้ตัว PDX นะครับตัว Portable นะครับเข้าไปใช้งานชั่วคราวได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเนาะนะครับของตัว 5G นะครับก็คือต่อไปเนี่ยในออฟฟิศก็อาจจะไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตที่เป็นสายไฟเบอร์มาเลยเอาแค่เราเตอร์แล้วใส่ตัวซิม 5G เข้าไปตรงนี้นะครับหรือว่าในสมาร์ทบัสในรถบัสนะครับผมหรือว่าในพวกรถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะว่า อย่าง 5G นี้ก็จะมี latency ที่ต่ำแล้วก็สามารถเชื่อมในแต่ละเสาได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นรถในมุมของรถของ public safety นะครับรถตำรวจหรือว่ารถของหน่วยงานความมั่นคงต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ทางบีมเขาก็จะไปเทสบ่อยไปทดสอบนะครับในไซต์งานก่อสร้างนะครับที่ไม่สามารถเดินสายได้นะครับก็เอาตัวเราเตอร์ 5G 4G เข้าไปใช้อันนี้ถ่ายทอดสดนะครับก็น่าจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับเราอาจจะเห็นคนเป็นถ่ายทอดสดคนมีรายการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมโฟกัสในเรื่องของเทเลเมดนะครับหรือว่าเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งบอกว่าต่อไปเนี่ยมันจะพวกเราน่าจะมีงานลักษณะแบบนี้กันมากขึ้นนะครับในกลุ่มของโรงพยาบาลนะครับสสจสาธารณสุขหรือว่าในกลุ่มของพวก ER พวกระบบ ER ระบบฉุกเฉินต่างๆนะครับสามารถเข้าไปอินทิเกตได้นะครับตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของตัวส่งท้ายนะครับสำหรับเราเตอร์ 5G นะครับแต่ว่าตัวกิจกรรมเรายังไม่หมดนะครับแต่ว่าในเนื้อหาหมดแล้วนะครับแต่ว่าเรายังอยากจะแจกของรางวัลต่อนะครับก็เดี๋ยวผมขอส่งช่วงนี้นะครับให้กับทางน้องแคทในช่วงท้ายนะครับผมสำหรับผมแล้วก็บีมนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวส่งต่อให้น้องแคทครับสำหรับช่วงท้ายนี้นะคะแคทอยากขอความร่วมมือให้ทุกท่านนะคะช่วยกันทำแบบสอบถามให้แคทสักนิดนึงค่ะก็คือ
แอดไลน์ Easy Network นะคะหรือว่าจะเป็นการสแกน QR Code หน้าจอที่ทุกท่านเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะสแกน QR Code ปุ๊บพิมพ์เข้าไปในช่องแชทนะคะว่าเป๊ปลิงค์ค่ะหลังจากนั้นนะคะจะมีแบบสอบถามเป็นลิงก์สำหรับทำแบบสอบถามสิเด้งขึ้นมาให้ทุกท่านก็กดเข้าไปคลิกทำแบบสอบถามนะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขปรับปรุงปัญหาของเรานะคะในการสัมมนาครั้งต่อไปเนาะการทำแบบสอบถามนี้แค่สุ่มแจกผู้โชคดีนะคะแจกของรางวัลให้ด้วยนะยังไงรบกวนทุกท่านช่วยกันเข้ามาทำแบบสอบถามเป็นเยอะๆนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือทั้งร่วมมือเข้ามาฟังสัมมนาด้วยแล้วก็ร่วมเล่นกิจกรรมกับแคทนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันอังคารหน้ามีอีกนะติดตามข่าวทาง Facebook และก็ LINE Official ของ Easy Network ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะ